ความสำเร็จตามรอยศาสตร์พระราชาภายใต้การดำเนินงานของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่1ฝางจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้นะคะปัจจุบันได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาศึกษาวิจัยภาคการเกษตรเพื่อให้ชุมชนโดยรอบโรงงานหลวงแห่งนี้ได้เป็นชุมชนตัวอย่างในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีผลิตภัณฑ์ตราโดยคำสินค้าการเกษตรเพื่อชุมชนสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงจนถึงปัจจุบันนี้ของความสุขและชีวิตชีวาที่ได้เห็นในวันนี้บอกเล่าเรื่องราวมากมายทั้งความรู้และความรักสร้างต้นแบบแห่งความสำเร็จที่ยั่งยืนพลิกฟื้นความสมบูรณ์สู่แผ่นดินและราษฎรโดยมีโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่1ฝางซึ่งตั้งอยู่ที่ชุมชนบ้านยางตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่จุดเริ่มต้นของดอยคำตราผลิตภัณฑ์เพื่อชุมชนแหล่งเรียนรู้ตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดตามศาสตร์ของพระราชาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืนจวบจนปัจจุบันทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยผมต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าเกิดจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับแล้วก็สืบทอดมาจนถึงรัชกาลที่10ซึ่งตอนนี้มีพระบรมราโชบายให้ดอยคำเนี่ยสืบสารรักษาและต่อยอดในแง่ต่างๆที่ทรงทำไว้อะไรที่ดีก็ต่อยอดสมัยก่อนนี้เนี่ยรัชกาลที่10เองท่านก็เสด็จพระดำเนินมาเยี่ยมราษฎรพร้อมกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับมาด้วยกันที่บนอ่างขางก็เสด็จพระดำเนินด้วยกันก็มีนะครับเพราะงานตรงนี้เนี่ยจะทำให้เกิดเรื่องของการที่เป็นศาสตร์พระราชาแล้วสามารถที่จะสืบสารต่อยอดออกไปได้นะครับในอนาคตซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะได้เห็นต่อไปซึ่งแนวพระราชดำริสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยการพึ่งพาตนเองบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดได้น้อมนำเป็นแนวทางและดำเนินการตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในการช่วยเหลือและส่งเสริมด้านเกษตรกรรมดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมผลไม้แปรรูปด้วยการเป็นต้นแบบองค์กรภาคธุรกิจที่ดำเนินกิจการตามศาสตร์แห่งพระราชาควบคู่ไปกับการมุ่งพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยในช่วงเทศกาลนี้ผลผลิตที่โดดเด่นคือสตรอเบอรี่สดระดับพรีเมียมเป็นความพิเศษเฉพาะฤดูกาลสายพันธุ์พระราชทาน80จากการส่งเสริมเกษตรโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือความสุขและรอยยิ้มของชุมชนเรื่องนี้เนี่ยเป็นศาสตร์พระราชานะครับล้นเกล้ารัชกาลที่9เนี่ยสอนเลยว่าจะทำยังไงให้ยั่งยืนนั่นคือให้ความรู้ทุกอย่างตั้งแต่การปลูกนะครับการเก็บเกี่ยวทำยังไงการแพ็คทำยังไงทุกอย่างให้ความรู้เขาต้องทุกขั้นตอนแล้วเขาต้องตัดสินใจเองว่าเขาจะทำหรือไม่ทำเราเอาของที่ดีที่สุดนะครับในการปลูกนั้นเนี่ยขนาดใหญ่นะครับรสชาติดีเนี่ยแพ็คใส่กล่องเพื่อช่วยเขาขายนะครับปัจจุบันเนี้ยเรารับซื้อเข้าในราคาที่สูงมากสูงกว่า 2-3 เท่าจากที่เขาขายได้ในราคาตลาดนะครับที่เป็นตลาดสดด้วยนะแล้วก็มาขายในช่วงต้นของเขาเพราะฉะนั้นราคาของเขาเนี่ยจะได้2ส่วนส่วนที่เป็นของสดกับส่วนที่เป็นของเข้าโรงงานเมื่อเอามาเฉลี่ยแล้วเนี่ยการปลูกสตรอเบอรี่ของเขาก็จะทำให้เขามีกำไรและมีการกินดีอยู่ดีมากขึ้นเราคาดว่าคนไทยจะได้รับประทานผลสดสตรอเบอรี่ที่มีคุณภาพสะอาดปลอดภัยตลอดทั้งปีซึ่งส่งผลต่อเกษตรกรที่จะมาร่วมทำกิจกรรมกับเราตลอดทั้งปีเกษตรกรสามารถมีรายได้ตลอดทั้งปีและสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นได้ค่ะการเพาะปลูกต่างๆเนี่ยครับทางหน่วยของการส่งเสริมเกษตรเนี่ยเราไปส่งเสริมให้กับเกษตรกรได้ทำการปลูกอย่างเกษตรแบบปลามีดนะครับทำให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นพอได้ผลผลิตที่ดีขึ้นเราก็รับซื้อในราคาที่สูงขึ้นไม่มีการฉีดสารเคมีแน่นอนไม่มีครับ
แล้วก็ในนี้เรายังสร้างความภูมิใจให้กับเกษตรกรด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้เราก็จริงๆพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะมีเรื่องของชื่อของเกษตรกรแปะให้นะครับว่าเกษตรกรคนไหนเป็นคนปลูกนะครับแล้วก็คือมีสตอรี่อย่างนั้นเถอะว่ามีสตอรี่ของการปลูกแล้วก็มีเรื่องของมาตรฐานคิวก็คือเรื่องความปลอดภัยการก่อตั้งโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่1ฝางจังหวัดเชียงใหม่ในพื้นที่การเกษตรเพื่อดำเนินการส่งเสริมรับซื้อพัฒนาและแปรรูปผลผลิตเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาเป็นธรรมวันนี้ถือเป็นต้นแบบของความสำเร็จของการเรียนรู้ตามพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อการสืบสานรักษาต่อยอดตามศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนคงอยู่จวบจนปัจจุบันต่อไปจนถึงอนาคตและวันนี้นะคะกว่า40ปีบนเส้นทางแห่งการพัฒนาได้ก่อเกิดประโยชน์สุขให้กับชุมชนโดยรอบโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่1ฝางจังหวัดเชียงใหม่และรวบรวมองค์ความรู้ศาสตร์แห่งพระราชาเป็นองค์ความรู้ให้กับประชาชนเกษตรกรทั้งแผ่นดินได้เรียนรู้ตามรอยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทั้งหมดนี้คือประโยชน์สุขที่บังเกิดขึ้นใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์สวัสดีค่ะ